สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนในส่วนของโปรแกรม Onshape เดิมนะครับทีนี้ครั้งที่แล้วนะครับก็ได้ทำใบงานไปแล้วในระดับหนึ่งนะครับก็พอที่สามารถเขียนรูปชิ้นงานได้เนาะทีนี้เดี๋ยวผมก็จะมาเปิดโปรแกรม Onshape ก่อนนะครับ รอสักครู่นึงนะครับโอเคนะครับ sign in เข้าไปนะครับ log in log in นะครับpassword โอเคเข้ามาอยู่ในส่วนนี้แล้วนะครับทีนี้นะครับวันนี้นะครับที่เราจะทำใบงานนะวันนี้นะครับที่เราจะทำใบงานก็จะเป็นใบงานตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมแต่งใบงานนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวผมแต่งใบงานนิดนึงนะครับในส่วนที่ผมจะใช้คือรูปนี้รูปเดียวนะครับโอเคนะครับรูปชิ้นงานจะเป็นรูปนี้นะครับอันนี้จะช่วงแรกนะครับผมก็จะสอนวิธีการเขียนพาร์ทก่อนนะครับอันนี้มันจะเข้าอยู่ในส่วนของเรื่องของการประกอบชิ้นงานแล้วนะครับอันนี้มันก็จะมีชิ้นงานอยู่ทั้งหมด5ชิ้นนะครับชิ้นที่1นะครับตรงนี้มีเครื่องหมายเนาะตัวเลขอยู่ชิ้นที่1ชิ้นที่2นะครับชิ้นที่3ชิ้นที่4ชิ้นที่5นะครับเราจะสังเกตเนี่ย2ชิ้นเนี้ยมันจะเหมือนกันนะครับเราวาดแค่ชิ้นเดียวนะครับมันก็จะได้เป็น6กับ7นะครับแต่เวลาเรานำมาใช้เนี่ยก็ใช้พาร์ทที่มันซ้ำกันได้นะครับใช้พาร์ทที่ซ้ำกันได้ถ้าเกิดมันเหมือนกันนะซ้ายขวามันเหมือนกันเราก็สามารถใช้พาร์ทที่ซ้ำกันได้นะรูปชิ้นงานรูปนี้นะครับเราเปิดไปอีกหน้าหนึ่งนี่คือหน้านี้นะครับอันนี้คือเป็นรายละเอียดดีเทลของตัวชิ้นงานนะครับนะครับเนี่ยเวลาประกอบขึ้นมาแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวช่วงแรกนะครับผมจะเขียนนะครับเขียนแต่ละรูปเนี่ยให้เราดูนะครับรูปที่1นะครับรูปที่2รูปที่3รูปที่4รูปที่5นะครับทั้ง5รูปเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนให้สอนเขียนก่อนนะครับแล้วเราก็เขียนตามนะครับในส่วนในช่วงที่2เนี่ยจะเข้าสู่ในช่วงของการประกอบชิ้นงานนะครับที่มันมีพาร์ทหลายๆชิ้นนะครับมีพาร์ทหลายๆชิ้นนะครับประกอบให้มันเป็นเป็นตัวชิ้นงานนะครับอันนี้เขาเรียกว่าล้อนะครับอันนี้เป็นล้อสำหรับรถเข็นนะครับล้อสำหรับรถเข็นนะครับกระบวนการตั้งชื่อนะครับเราสังเกตนิดนึงนะครับมันจะมีชื่ออยู่นะหมายเลขหนึ่งเนี่ยมันจะมีชื่อนะครับคำว่า base หมายเลขสองคือ bracket หมายเลขสาม spindle หมายเลขสี่คือ boot ห้าคือ roller นะครับอันนี้เขาตั้งชื่อมานะเพื่อให้ง่ายนะครับเวลาเราประกอบนะครับหรือว่าเราจะเอาชิ้นงานเนี่ยไปใช้อย่างอื่นนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันทีละภาพนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจัดภาพนิดนึงนะครับปึ๊บ
ล้วก็โปรแกรม on shape ของผมอยู่นี้ผมขยับมาเรื่อยๆปึ๊บอันนี้ก็ขยับไปทางขวามือนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนรูปที่1ให้เราดูก่อนนะครับรูปที่1คือรูปนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ดูตามไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าครั้งนี้นะครับมันเป็นชิ้นงานที่เป็นพาร์ทที่มันมีหลายๆชิ้นแล้วก็มีการประกอบเข้าด้วยกันนะครับเราควรที่จะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาเก็บงานนะครับเดี๋ยวผมก่อนอื่นผม create ก่อนนะครับ create ขึ้นมา create folder ขึ้นมานะครับผมเขียนคำว่า wo ดูภาษาด้วยนะ wo k work ขีด07ขีดอะไรเดี๋ยวผมดูก่อนวันนี้019ขีด07ใช่ไหมวันที่09นะครับขีด2564นะครับความหมายคือนะครับ work ก็คืองานเนาะ19คือวันที่นะครับ09คือเดือนนะครับแล้ว2564คือพ.ศ.นะครับถ้าเกิดมีชื่อโปรเจกต์งานเราก็ตั้งชื่อโปรเจกต์งานได้เลยนะครับผมคีย์เอทขึ้นมานะครับเสร็จแล้วผมเข้าไปในโฟลเดอร์นะครับเข้าไปในโฟลเดอร์อย่างนี้นะปึ๊บเสร็จแล้วยังไม่มีด็อกคิวเมนต์หรือว่ายังไม่มีไฟล์เอกสารนะผมคีย์เอทขึ้นมาก่อนเลยคีย์เอทด็อกคิวเมนต์นะครับรูปที่1นะครับที่ทำการเขียนนะครับก็คือ bracketนะครับแบ็กเกตผมเขียนไปเลยนะครับ B R A C K E T นะครับแบ็กเกต create public นะครับ create public ขึ้นมาพอได้ขึ้นมาปุ๊บนะครับรูปร่างชิ้นงานของเราเนี่ยนะครับเราอันนี้มันจะเขาดีเทลให้เนาะเขาดีเทลให้เราก็ทำการเริ่มสร้างนะครับทำการเริ่มสร้างขึ้นมาเราก็ดูรายละเอียดงานก่อนเนาะรายละเอียดงานเป็นยังไงมันมีฐานนะครับฐานกว้างเท่าไหร่นะครับด้านฐานกว้างเท่าไหร่นะครับผมจะใช้ด้านระนาบช็อปนะครับเป็นตัวสร้างฐานหลักขึ้นมานะครับเริ่มจากตรงนี้นะเราดูนะสูมมาใกล้ๆปึ๊บนะครับก็มีอะไรครับมีความกว้างนะครับความกว้างตรงนี้รู้ไหมความกว้างเท่าไหร่รู้ไหมเอ่ยเราดูดิไม่มีบอกทำยังไงดีไม่มีบอกมีนะครับมีแต่เราต้องคำนวณนิดนึงเราสังเกตนะอันนี้50 CRS นะครับก็คือเซนเตอร์นะครับเซนเตอร์ตรงนี้ถึงตรงนี้มีระยะห่างเท่ากับ50นะครับเสร็จแล้วตรงนี้นะครับเนี่ยเขาบอกว่า r เท่ากับ12นะครับก็คือเนี่ยจากตรงนี้เนี่ยไปถึงเส้นนี้นะครับเนี่ยก็คือเท่ากับ12ดังนั้นนะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้เช่นเดียวกันก็คือ12 12บวก12คือ24นะครับ24บวก50คือเท่าไหร่ครับ24บวก50คือ74นะครับดังนั้นความกว้างรวมนะครับตรงนี้คือ74นะครับผมเริ่มทำการสเก็ตก่อนนะสเก็ตนะครับเลือกมาที่ระนาบนี้เสร็จแล้วก็เปิดมาเป็นระนาบช็อปนะครับผมปิดนะครับปิดการมองเห็นระนาบนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็นี่เลยผมใช้แบบนี้เลยนะครับลากออกมาปุ๊บนะครับเสร็จแล้วก็กำหนดขนาดนะครับเท่าไหร่ครับตรงนี้74นะครับ74นะครับแบบนี้ความกว้างจากตำแหน่งนี้ถึงตำแหน่งนี้เท่าไหร่ครับรู้ไหมเราดูนะครับนี่มันฉายออกไปทางด้านข้างด้านข้างคือตรงนี้นะนี่ตรงนี้คืออะไร46นะผมก็มาบอกขนาดตรงนี้เท่ากับ46นะครับเรียบร้อยทีนี้มีรายละเอียดอะไรอีกตรงนี้นะครับนี่มีการเจาะรูนะครับมีการเจาะรูความโตเท่ากับ12มีรัศมีนะครับทำชิมเฟอร์นะครับ
เชมเฟอร์ถูกแล้วนะครับเท่ากับ R 12ดังนั้นนี่ตรงนี้กับตรงนี้เชมเฟอร์ R 12ผมก็นี่เลยนะครับคลิกฟิลเลตนะพูดผิดนะครับเชมเฟอร์มันคือทำเป็นฉากเนาะฟิลเลตฟิลเลตเท่าไหร่ฟิลเลตตรงไหนนี่ฟิลเลตตรงนี้ปึ๊บนะครับ R เท่าไหร่อันนี้มัน R 5เราเปลี่ยนเป็น12นะครับตรงนี้นะครับ R 12นะครับติ๊กถูกนะครับได้เป็นแบบนี้อ่ะผมไปเสร็จสิ้นการสเก็ตแล้วอ่ะผมยังไม่ได้ทำรูเนาะอ่ะเดี๋ยวผมมาใหม่คลิกขวา Edit นะครับผมทำรูนะครับสร้างรูเข้าไปนะครับรูตรงนี้โตเท่าไหร่ครับมันเป็นจุดศูนย์กลางเดียวกันนะครับในวงกลมเนี่ยกับไอ R ตัวนี้นะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันสูบมาใกล้ถ้าเกิดมันบังนะครับถ้ามันบังออกจากตรงนี้ก่อนบังขยับตัวนี้ทิ้งไปนะขยับตัวนี้ออกไปแล้วก็มาเลือกวงกลมใหม่ตรงนี้โตโตเท่าไหร่ครับตรงนี้โต12ใช่ไหมโอเคตรงนี้โตเท่าไหร่12นะครับเรียบร้อยนะครับโต12จะสิ้นการสเก็ตเลยนะครับทีนี้เราก็มาสร้างเนื้อวัสดุกันโดยใช้นี่คำสั่ง extrude นะครับ extrude ไปที่ไหนครับไปที่สเก็ต1นะครับเห็นไหมผมขึ้นมาทีนี้ความหนาของฐานนะครับเท่าไหร่นะครับดูนะครับความหนาของฐานคือ10นะครับตรงนี้เราก็ใส่ตรงนี้ไปนะครับ10นะครับติ๊กถูกนะครับผมก็ได้ลักษณะแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับลำดับถัดมานะครับลำดับถัดมาผมจะสร้างตรงนี้ขึ้นมาก่อนนะครับสร้างตรงนี้ขึ้นมาก่อนนะครับโดยมีความกว้างเท่าไหร่เราก็ดูจากตรงนี้เนาะนี่ความกว้างเท่าไหร่เขาบอกไหมครับถ้าเกิดคนยังอ่านแบบไม่คล่องนะครับเราก็จะไม่รู้นะครับว่าเขาบอกตรงไหนนี่นะครับบอกตรงนี้นะครับ R 16เห็นไหมครับตรงนี้ถึงตรงนี้ R 16ดังนั้นเส้นผ่าศูนย์กลางคือเท่าไหร่ครับ32นะครับผมก็นี่เลยนะครับก็ทำการ extrude นะครับเลือก extrude เลือกที่ระนาบนี้เขาก็จะวิ่งโทษทีปิดไปต้องไปสเก็ตก่อนสเก็ตนะครับสเก็ตที่ระนาบนี้ปึ๊บนะครับสเก็ตที่ระนาบนี้ระนาบนี้สเก็ตเป็นรูปอะไรรูปสี่เหลี่ยมนะครับจากขอบนี้ถึงเส้นนี้สี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับความกว้างเท่าไหร่ครับความกว้างเท่ากับความกว้างเท่ากับ16บวก16คือ32นะครับความหนาเท่าไหร่ครับนี่ความหนาอยู่ตรงนี้ครับ14ความหนา14ปึ๊บนะครับเสร็จแล้วเราแบ่งกึ่งกลางให้เท่ากันนะครับเท่ากันยังไงนะครับก็เอา16เนี่ยเอา32เนี่ยไปลบออกด้วย74นะครับผมกำหนดขนาดจากตำแหน่งนี้ถึงตำแหน่งนี้นะครับ74ลบด้วย32นะครับมันได้42ใช่ไหม42แบ่งครึ่งนะครับ42หาร2แบ่งครึ่งถึงกลางแล้วนะครับถ้าไม่เชื่อนะครับผมวัดขนาดตำแหน่งนี้ถึงตำแหน่งนี้ให้ดูเห็นไหมครับ21เท่ากันนะครับ21เท่ากันโอเคเรียบร้อยนะครับผมได้สเก็ตนี้มาผมก็ทำการสเก็ตที่ระนาบนี้extrudeที่ระนาบนี้ขึ้นไปนะครับหนาเท่าไหร่หมุนก่อนหมุนให้ดีๆคึบนะครับแบบนี้สูงขึ้นไปเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าจากตำแหน่งนี้นี่ตำแหน่งนี้นะครับนี่จากฐานถึงเซ็นเตอร์เนี่ยนะครับผมจะยืดไปแค่นี้นะ62ไอ้ฐานเนี้ยเรามีแล้วคือ10ดังนั้นตรงนี้ต้องขึ้นไปเท่าไหร่ครับขึ้นไปเท่ากับ52นะครับ52นี่ก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ตรงนี้ เ
มันจะมี R นะครับมี R ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัดตรงนี้ทิ้งนะครับตัดตรงนี้ทิ้งนะครับผมก็ใช้นี่เลยครับทำการสเก็ตที่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเอาวงกลมนี้ออกมาวงกลมนี้ออกมาไม่ใช่โทษทีเอาสี่เหลี่ยมนะครับเอาสี่เหลี่ยมออกมาสี่เหลี่ยมออกมาแบบนี้อยู่ประมาณนี้นะครับสี่เหลี่ยมอยู่ประมาณนี้หรือว่าใครใช้วงกลมก็ได้นะผมถนัดใช้สี่เหลี่ยมมากกว่าลากออกมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วตรงนี้นะครับผมก็ทำอะไรครับฟิลเลตนะครับฟิลเลตเท่าไหร่ครับฟิลเลตที่ตำแหน่งเนี้ยนะครับเท่ากับรัศมี5นะครับรัศมีตรงนี้5ปุ๊บดูได้ตรงนี้5นะครับเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยไอ้ขอบตรงนี้เนี่ยมันหายเนี่ยมันถูกยุบเข้ามาเนี่ยนะครับยุบเข้ามาตรงนี้5นะครับแล้วก็จากตรงนี้เนี่ย5เหมือนกันนะครับดังนั้นเราต้องมากำหนดขนาดนี้ก่อนกำหนดขนาดตรงนี้กับตรงนี้นะครับใส่5เสร็จแล้วก็ตำแหน่งนี้ถึงตำแหน่งนี้ก็ใส่5เช่นเดียวกันก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้เรียบร้อยนะครับผมก็ทำการเสร็จสิ้นการสเก็ตนะครับแล้วผมก็ใช้คำสั่งผมเลือกที่สเก็ต3ก่อนนะแล้วก็เลือกที่คำสั่ง extrude ในที่นี้นะครับผมไม่ต้องการเนื้อวัสดุผมต้องการ remove มันนะครับก็คือทำการตัดมันออกไปนะครับผมก็เลือก remove นะครับมันก็จะวิ่งเข้ามาไงใช่ไหมอย่างผมยืดไปสุดๆเลยไปสุดนี่เลยนี่แบบนี้นะครับพอยืดไปสุดแล้วผมติ๊กถูกตรงนี้มันก็จะโดนตัดออกไปเนาะเห็นไหมนี่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับพอโดนตัดออกไปเรียบร้อยนะครับ ผมก็มาทำการสร้างนะครับตรงนี้เนี่ยวงกลมตรงนี้นะครับที่เราเห็นเนี่ยเห็นไหมตรงนี้เนี่ยผมก็ใช้คำสั่ง sketch เหมือนเดิมนะครับเลือกที่ระนาบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เปลี่ยนให้มัน sketch ง่ายๆหน่อยนะผม sketch เป็นวงกลมนะนี่มันจะมีจุดให้จับนะ center point ตรงนี้แล้วก็ลากไปเลยแบบนี้เสร็จสิ้นนะครับผมก็นี่เลย extrude ไปไหน extrude ไปฝั่งนี้นะครับเขาบอกหนาเท่าไหร่นี่เขาบอกว่าหนา14นะนี่ผมไปฝั่งนี้แบบนี้หนา14ผมใส่14ปึ๊บเรียบร้อยนี่เริ่มเป็นรูปร่างแล้วนะครับแบบนี้ทีนี้มันมีรูตรงกลางเนี่ยมันโต12เราก็ใช้สเก็ตเหมือนเดิมนะครับสเก็ตมาที่ผิวนี้ผมก็เอาวงกลมมานะครับหรือว่าจะใช้คำสั่งเจาะรูก็ได้นะผมใช้วงกลมนะครับแล้วก็กำหนดขนาดกำหนดขนาดตรงนี้เท่าไรครับ12เรียบร้อยติ๊กถูกเราไม่ต้องติ๊กถูกก็ได้นะเราก็extrude เลย extrude แบบ remove ปุ๊บเข้าไปนี่แบบนี้เห็นไหมครับ extrude ปุ๊บมีรูแล้วนะครับมีรูแล้วนะครับทีนี้ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จด้านหลังเนี่ยมันมีครีบด้วยนะครับมีสันเพื่อรับแรงนะครับสันตัวนี้นะครับกว้างเท่าไหร่กว้างเท่ากับ10เมตรนะครับเราก็หันหลังมาเดี๋ยวหันหลังมาปุ๊บนี่หลังมาเสร็จแล้วก็ทำการสเก็ตไปที่ด้านหลังนี้สเก็ตเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับจากขอบนี้ถึงนี่นะครับความสูงเท่าไหร่เรายังไม่สนใจนะครับเราไปกำหนดขนาดก่อนกำหนดขนาดตรงนี้เป็น10นะครับสูงล่ะนี่สูง40บอกมาเลยนะครับสูง40ปึ๊บเสร็จแล้วทำยังไงให้อยู่กึ่งกลางตรงนี้กว้างเท่าไหร่กว้าง32ตรงกลางหายไปเท่าไหร่หายไป10 32หายไป10เหลือ22ดังนั้นซ้ายกับขวาต้องเหลือเท่าไหร่11นะครับ
ว่าโทษทีอันนี้พิมพ์หนึ่งไปเฉยจับไม่โดนเลยทำไมต้องเป็น11นะครับนี่ก็จะได้กึ่งกลางของชิ้นงานประมาณนี้ผมก็เลือกอะไรครับเลือกอินทูดเลยนะครับผมไม่เซ็นเซอร์ผมเลือกอินทูดเลยนะนี่มันยืดออกมาแล้วยืดออกมาเท่าไหร่ล่ะยืดออกมาเท่าไหร่มีบอกไหมเอ่ยนี่46ลบออก14เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ32นะลองดูสิมันจะพอดีไหม32โอเคพอดีนะครับอันติดถูกไปทีนี้ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับมันเป็นสันนะแต่ตรงเนี้ยเขาให้สโลปนะครับเราทำได้2อย่างอย่างที่1เราใช้คำสั่งแชมเฟอร์เลยนะครับนี่แชมเฟอร์แบบนี้กับอย่างที่2เราสเก็ตแล้วก็ตัดเลยนะครับผมเลือกวิธีสเก็ตง่ายกว่านะครับคลิกมาที่นี่เลือกนะครับแล้วก็ทำการสเก็ตนะครับสเก็ตเป็นอะไรเส้นตรงนะครับเลือกเป็นเส้นตรงนะครับจากตำแหน่งนี้มาถึงนี่นะครับแล้วก็จับไหมจับโดนไหมไม่โดนไม่โดนทำไมไม่โดนอ่ะนี่โดนแล้วเรียบร้อยปึ๊บนี่ผมก็ได้เป็นเส้นปิดอย่างเงี้ยเห็นไหมง่ายกว่าผมก็ extrude แบบ remove เลยนะครับ extrude แบบ remove นะครับนี่เห็นไหมติดถูกไปเลยมันก็จะหายไปแล้วนะครับเสร็จแล้วที่เหลือเขาบอกให้ทำอะไรทำ R นะครับทำ R 16ตรงนี้นี่ก็คือตรงนี้นะผมก็ใช้นี่ครับ fillet นะครับ fillet ที่มันเป็น3 มิตินะครับหรือว่าฟิวเจอร์นะครับตรงนี้16คลิกเลยนะครับคลิกไปปุ๊บกลับตรงไหนอีกเนี่ยขึ้นมาแล้วตรงนี้อีกอ่ะถ้าเน็ตใครช้าก็จะโหลดนานนิดนึงนะครับเห็นไหมเรียบร้อยนะครับติ๊กถูกผมไปฟิลเลตใหม่นะครับนี่ตรงนี้นะครับเขาบอก R5 นะครับ R5 ผมก็ตรงนี้ไปเปลี่ยนเป็น5นะครับก็ตรงไหนมีนะครับนี่ตรงนี้มี1 2 3นะครับ3ตำแหน่งตรงนี้4 5 6ตำแหน่งนะครับแล้วผมก็ติดถูกปึ๊บเสร็จแล้วนะครับชิ้นนี้นะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับง่ายๆนะครับถ้าเกิดใครดูคลิปแล้วเข้าใจนะครับก็จะได้ประมาณนี้รูปที่1เสร็จแล้วเรียบร้อยพอเลิกนะครับเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวนะครับผมก็ไปที่ Unshape เลยออกมาปุ๊บมันมาอยู่ที่นี้มาอยู่ที่ Work ของวันนี้นะครับผม Create ใหม่นะครับ Document ผมตั้งชื่อรูปที่2นี่รูปที่2คือรูปนี้นี่มีแค่นี้เองนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับ Base นะครับB A S E base ไม่ได้คลิกนะครับเอาละ B A S E base นะครับ create นะครับ create public เลยนะครับรอแป๊บนึงนะครับอันนี้ผมก็สร้างจากด้านข้างก็ได้นะครับหรือว่าด้านบนก็ได้ผมสร้างจากด้านบนดีกว่านะครับด้านท็อปนะครับด้านท็อปนะครับเลือกตรงนี้นะครับทำการสเก็ตผมปิดการมองเห็นนะครับเพนนะครับเพื่อไม่ให้มันบังนะปุ๊บนี่ผมสเก็ตเป็นรูปสี่เหลี่ยมก่อนเลยนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าง่ายๆแต่ได้ใจความนะนี่ปุ๊บลากมากว้างเท่าไหร่158นะกว้าง74ยาว158นะครับกำหนดขนาดตรงนี้74นะครับแล้วก็ตรงนี้158
แบบนี้นะครับตรงนี้มีทํา R เท่าไหร่นะครับเราใส่ไปก่อนเลยหรือว่าเราไปใส่ทีหลังก็ได้อาศัยทีหลังแล้วกันนะครับผม extrude เลยนะครับหนานะครับหนา14ตรงนี้เห็นมั้ยหนา14ตรงนี้ผมใส่14ไปนะครับใส่14ไปติดถูกเลยนะครับเปลี่ยนเป็น isometric อ่ะได้เป็นแผ่นเพจแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับมาเก็บรายละเอียดนะทํา R ตรงนี้ตรงนี้ R เท่าไหร่อ่ะดู R 12นะครับ R 12ผมก็ fillet นะครับ fillet ด้วย R 12ปึ๊บคลิกเลยนะครับ1 2 3มองไม่เห็นนะครับตรงนี้4นะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้เขาบอกมีเจาะรูนะครับเจาะรูทำเกี่ยวอันนี้ผมเจาะรูธรรมดาก่อนแล้วกันนะปรับไปที่ระนาบช็อปนะครับเจาะรูนะครับตำแหน่งเซนเตอร์นี่คือตำแหน่งเดียวกันกับไอ้ตัว R ราศีนี้นะครับผมก็เลือกสเก็ตมาที่ผิวนี้นะครับเลือกเป็นวงกลมนะครับเลือกเป็นวงกลมที่จะเจาะรูหรือว่าเราใช้คำสั่งเจาะรูก็ได้นะครับไม่เอาผมเลือกคำสั่งเจาะรูดีกว่าเราจะได้ใช้คำสั่งเป็นด้วยนะครับอันนี้เห็นไหมนี่ตรงนี้โอนะคลิกโอนะครับโตเท่าไหร่ในแบบเขียนว่า12ไม่ใช่ใช่รู10นะครับ M10 นะครับใส่10เข้าไป M10 คือเกี่ยวครับเกี่ยว M10 นี่นะครับเห็นไหมเราใช้คำสั่งเนี่ยมันก็จะมีตำแหน่งบอกเลยว่าสามารถเจาะตรงไหนได้บ้างนะครับผมเจาะนี่1 2 3 4 4ตำแหน่งนะครับเจาะเลยนะครับเจาะเลยติดถูกปุ๊บได้รูมาแล้วเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับมีอะไรอีกด้านบนเสร็จแล้วเห็นไหมเจาะรูเราก็มามองด้านข้างบ้างด้านข้างตรงนี้เห็นไหมเนี่ยตรงนี้มันหายไปตรงนี้มันหายไปแล้วก็ตรงกลางนี่หายไปเราเข้ามาด้านข้างแบบนี้แล้วก็ยังไงครับทำการสั่งสเก็ตเลยสเก็ตอยู่ตรงนี้นะครับสเก็ตแบบไหนนี่ง่ายๆเลยนะครับลากมาปึ๊บตรงนี้ด้วยลากออกไปแบบนี้แล้วก็ตรงกลางนะครับตรงกลางปึ๊บแบบนี้เสร็จแล้วเราก็มากำหนดขนาดนะจากขอบนี้ถึงตรงนี้46ผมก็เลือกนี่จากขอบนี้ถึงตรงนี้เท่ากับแปลงบูรณาการ46หนาเท่าไหร่ตรงนี้ที่มันหายไป12 14รวมกันเหลือ2ตรงนี้ถึงตรงนี้2นะครับด้านนี้ก็เช่นเดียวกันจากตำแหน่งนี้ถึงตำแหน่งนี้ขึ้นไปเข้าไป46จากตรงนี้ถึงตรงนี้2นะครับต่อมาด้านล่างนะครับด้านล่างเขาบอกว่าซ้าย54ขวา54ก็เหมือนเดิมนะครับเราก็กำหนดขนาดจากตรงนี้ถึงตรงนี้54จากตรงนี้ถึงตรงนี้54เช่นเดียวกันตรงนี้หายไปเท่าไหร่หายไป3ผมก็กำหนดตรงนี้ถึงตรงนี้หายไป3เขาบอกทำ R 3ด้วยอ่ะผมก็ทำ R นะครับ R ตรงเนี้ยเท่าไหร่อันนี้ R 5ผมเปลี่ยนเป็น3นะครับตรงนี้ด้วยนะครับ R เปลี่ยนเป็น3เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วผมไปที่อะไรเลยครับ extrude เลย extrude แบบไหนครับ extrude แบบ remove นะครับ extrude แบบ remove เห็นไหมดึงหัวลูกศรออกไปแบบนี้
นี่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วติ๊กถูกนะครับเรียบร้อยเป็นไงเหมือนจะมีอะไรผิดพลาดเห็นไหมครับเหมือนจะมีอะไรผิดพลาดดูทางด้านข้างสูงต่ำไม่เท่ากันนะครับแสดงว่าผมบอกอะไรผิดสักอย่างไม่ต้องเป็นกังวลเราแก้ไขได้เมื่อกี้เราสเก็ต2ใช่ไหมเราคลิกขวา edit สเก็ต2เห็นไหมครับตรงนี้เราบอกผิดลบตรงนี้ทิ้งไปเราบอกตรงนี้นี่ตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับว่ามันคือ2แบบนี้ถูกต้องแล้วติ๊กถูกเรียบร้อยนะครับได้แล้วนะครับในส่วนของเบสนะครับปรับเป็นไอโซเมตริกนิดนึงเรียบร้อยนะครับชิ้นที่2เสร็จผ่านไปไปที่ on shape ไปที่หน้านะครับได้มาแล้ว2ชิ้น create document ใหม่นะครับต่อมานะครับ1 2ผมทำรูปที่4ก่อนนะครับรูปที่4ก่อนนะครับรูปที่4นะรูปที่4มันเป็นเพานะครับรูปที่4มันเป็นเพาก็คือสปินเดอร์นั่นเองนะครับผมพิมพ์ไปเลยนะครับ S P I N D L E spindle create นะครับออกมาเลยนะครับ create ออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็ใช้ฟอนต์เนี่ยนะครับในการสร้างทีนี้ผมก็สเก็ตมาที่ฟอนต์นะครับสเก็ตมาที่ฟอนต์ตรงนี้ผมปิดการมองเห็นไปนะครับทีนี้นะครับอันนี้มันเป็นเผากลมเนาะอันนี้ผมเขียนแค่ครึ่งเดียวพอรูตรงนี้นะครับผมไม่เขียนนะครับเอาแพร่ได้พอออกมาเป็นตัวอย่างชิ้นงานนะครับผมก็เลือกนี่เส้นตรงล่างออกมาก่อนแบบนี้มันยาวเท่าไหร่100อ่ะผมให้มันเกินมานิดนึงอันนี้ให้มันเป็นเส้นเซ็นเตอร์ไลน์นะครับเราคลิกไปที่เส้นนะครับแล้วก็เชงให้เป็นเส้นเซ็นเตอร์ไลน์ซะแบบนี้นะครับไม่ใช่สิอันนี้มันไม่มีรูตรงกลางนะครับเอาเช้งกลับไปก่อนให้มันเป็นเส้นเต็มเหมือนเดิมอันนี้ไม่มีรูถ้าเกิดมีรูมันต้องเป็นเส้นสไลด์อ้างอีกอันนี้ไม่มีนะครับความยาว100นะครับหัวท้ายผมกำหนดขนาดไว้ก่อนเลยตรงนี้นะครับความยาว100เสร็จแล้วนะครับนี่เราก็ทำการสร้างนะครับทำการสเก็ตแบบนี้เป็นรูปนี่อย่างนี้ขึ้นไปนะครับดูให้ตั้งฉากนะครับแล้วก็ลากนะครับแนวนอนก็ดูให้มันตั้งฉากมันจะมีเส้นนะครับมีเส้นบอกนะครับถ้าเกิดมันไม่เจอเนี่ยลากไปชนมานิดนึงลากย้อนกลับไปชนมานิดนึงแล้วมันตั้งฉากเราก็จะมาแบบนี้นี่แล้วมันก็จะมาปิดตรงนี้นะครับเรียบร้อยพอได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะครับเราก็มากำหนดรายละเอียดนะรายละเอียดมีอะไรบ้างตรงนี้กว้าง17ตรงกลาง55กำหนดขนาดเลยตรงนี้นะครับ17ตรงนี้17ถ้าถูกต้องตรงกลางต้องเป็นอะไร55อ๋อ66นะครับถูกต้องแล้ว66นะต่อมานะครับนี่ก็มาดูเพิ่มเติมตรงนี้เพาเนี่ยตรงปลายเนี่ยมันบอกว่าเดิมิเตอร์12อันเราเขียนแค่ครึ่งเดียวครึ่งเดียวก็คือเท่าไหร่ครับครึ่งเดียวก็คือ6นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยตรงนี้โตเท่าไหร่20 20ครึ่งหนึ่งของ20คือเท่าไหร่ครับคือ10เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วผมจะทำการสร้างแล้วให้เป็นรูปเผาแล้วนะครับผมก็มาใช้คำสั่งนี่นะครับ revolve นะครับ revolve ที่เส้นไหนครับrevolve axis ตรงนี้นี่ผมเลือกมาที่นี่นะครับเรียบร้อยนะครับมันก็จะเป็นรูปเผาขึ้นมาแล้วนะครับติ๊กถูกเลยนะครับเสร็จสิ้นนะครับแต่ยังไม่เสร็จ 100% นะครับมันเขาบอกให้ทำ chamfer ตรงนี้ด้วยนะครับมี chamfer ด้วย
แชมเฟอร์เท่าไหร่2คูณ45ผมก็เลือกแชมเฟอร์นะครับตรงนี้เป็น2นะตรงนี้เป็น2เลือก1เลือก1นะติ๊กถูกสวยงามนะครับเรียบร้อยนะครับชิ้นนี้เสร็จไป1ชิ้นผมออกมาที่ on shape เหมือนเดิมนะครับสปินเดิลทำไมไม่ขึ้นรูปให้นั่นเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนเดี๋ยวเผื่อรูปหรือตัวชิ้นงานหายโอเคอยู่เหมือนเดิมออกมาที่ on shape ต่อมารูปที่5เลยนะครับรูปที่5อันนี้เป็นบูทนะผม create document ขึ้นมานะครับ b u s h b u s h boot นะครับ create เลยอันเนี้ยมันมีรูนะครับคราวนี้เราสร้างได้แล้วเป็นเส้นสแตนไลน์นะครับ ปิดเหมือนเดิมนะครับใครเปิดก็ได้ไม่มีปัญหาผมสเก็ตนะครับเมื่อกี้สเก็ตไปแล้วสเก็ตซ้ำซ้อนปึ๊บสเก็ตที่ระนาบนี้ระนาบนี้สเก็ตเสร็จแล้วลากเส้นตรงออกมานะครับแบบนี้สูงมาใกล้ๆอันนี้เปลี่ยนเชฟเป็นเส้นสไลด์นะครับคลิกเส้นนะครับแล้วก็คลิกเลือกเป็นเส้นสไลด์ซะเสร็จแล้วก็เอาเส้นตรงมานะครับลากออกมาแบบนี้ลืมปิดนะครับลืมปิดมันกว้างยาวเท่าไหร่ยาว25นะครับเราก็ลากให้ได้25ประมาณนะมันเอียง25โอเคเสร็จแล้วก็สเก็ตเป็นรูปนี้แบบนี้ถ้าไม่โดนก็ตักมานี่เรียบร้อยทีนี้ก็กำหนดขนาดผมมากำหนดขนาดเอารูนี่ก่อนเนี่ยรูข้างในเนี่ย20ครึ่งหนึ่งก็คือ10นะครับตรงนี้ถึงตรงนี้ครึ่งหนึ่งคือ10โอเคต่อมานะครับความยาวรวมนะครับความยาวรวมก็คือตรงนี้รวมเท่าไหร่ครับความยาวรวมคือ25ต่อมานะครับตรงนี้25ตำแหน่งนี้ถึงตำแหน่งนี้คือ25ครึ่งหนึ่งคือ12.5นะครับสูง32ตรงนี้ถึงตรงนี้32ครึ่งหนึ่งคือ16นะครับตรงนี้คีบนี้หนาเท่าไหร่หนา3นะครับเป็นแบบนี้นะครับเรียบร้อยจัดผมจัดให้มันสวยงามนิดหนึ่งนะครับแบบนี้ให้มันจะได้ดูดีๆเรียบร้อยเลข3มองไม่เห็นนะลากออกมาแบบนี้นะโอเคนี่จะได้รูปนี้นะครับทีนี้ผมสั่งนี้เลยครับรีโวนะครับตัวสเก็ตนะครับมันเลือกให้เราแล้วเราเลือกแอคซิสเลยแอคซิสที่ไหนครับนี่ครับแบบนี้เรียบร้อยนะครับเป็นบูทมาแล้วนะครับบูททองเหลืองติ๊กถูกเลยง่ายไหมครับเสร็จแล้วอีกหนึ่งรูปนะครับเป็นแบบนี้ผมเสร็จแล้วก็ออกไปเลยนะครับออกมาที่ on shape คลิกไม่โดน on shape ปุ๊บยังไม่ขึ้นเข้าไปใหม่เดี๋ยวเผื่อมันหายอุตส่าห์สร้างมาปุ๊บโอเคมาแล้วต่อมารูปสุดท้ายนะครับรูปสุดท้ายคือรูปนี้เลยเนี่ยนะครับรูปนี้ก็คือล้อนะครับรูปนี้คือล้อนะครับล้อมันเป็นส่วนนี้นี่ส่วนนี้นะครับรอเหมือนเดิมนะครับใช้คำสั่ง revolve นะครับตัวเลขเยอะนิดนึงนะครับไม่ต้องสีเรียกนะครับผม create นะครับ document ขึ้นมารอนี้เขาเรียกว่า roller นะครับผมก็พิมพ์ roller roller นะครับ create public สร้างขึ้นมานะครับ
ระนาบเดิมนะครับคือระนาบช็อปนะครับคือระนาบฟอนต์พูดผิดนะครับผมก็เลือกสเก็ตมาที่ระนาบฟอนต์นะครับก็ฟอนต์มาปึ๊บผมปิดนี่ก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยเหลือแต่อันไหนเปิดอยู่ปิดหมดแล้วนะครับ อันนี้ผมยังไม่ได้ปิดโอเคปิดแล้วอันนี้มีรูนะครับมีรูทำงานครับเราเส้นตรงมาก่อนนะเส้นตรงมาก่อนมันกว้างหน่อยแค่58เองนะครับไม่ต้องรักเยอะนะครับ59แบบนี้58 59นะครับเปลี่ยนเป็นเส้นสแตทไลน์เปลี่ยนตรงนี้เป็นเส้นสแตทไลน์ซะเรียบร้อยต่อมานะครับสเก็ตครึ่งเดียวนะครับคือสเก็ตตรงนี้เป็นรูปนี้นะครับถ้าเกิดใครไม่ถนัดก็ค่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างนะครับสร้างเลยนะนี่ผมเอาเส้นตรงออกมาก่อนกว้างเท่าไหร่58ประมาณนี้58ปึ๊บเสร็จแล้วผมก็ลากสเก็ตขึ้นมา เท่าไหร่ปึ๊บอันนี้ไม่รู้นะผมลากแบบคร่าวๆนะครับลากแบบคร่าวๆปึ๊บนี่เอียงๆมาประมาณนี้แล้วก็ลากขึ้นไปข้างบนตรงๆปึ๊บไปนี่ให้อยู่ประมาณนี้ลากลงมาชึบเห็นไหมมันจะจับกันพอดีนะครับโอเคนี่ก็จะจับตรงนี้ถ้ามันไม่จับเนี่ยแล้วก็มาสัมผัสมันนิดนึงได้แล้วนี่พอได้เป็นรูปร่างแบบนี้แล้วเรียบร้อยที่เหลือก็กำหนดขนาดนะครับกำหนดตรงไหนก่อนเนี่ยความกว้างนี่ก่อนความกว้างเขาบอกว่า58นะครับแปะใส่เข้าไปรูตรงนี้เท่าไหร่25ตรงนี้25ครึ่งหนึ่งคือ 12.5 นะครับต่อมานะครับปิดตรงนี้นี่ปิดตรงนี้ก็คือสันตรงนี้เนี่ยเท่าไหร่32ก็กำหนดจากตรงนี้ถึงตรงนี้เลยนะครับจุดนี้32ครึ่งหนึ่งคือ16นะครับครึ่งหนึ่งคือ16ด้านนี้ด้วยนะครับ2ด้านเลยนะครับ16ได้มาแล้ว ต่อมาปิดตรงนี้เสร็จแล้วตรงนี้นี่เห็นไหมครับตรงนี้เท่าไหร่ครับ45ผมคลิกนี่เลือกที่ตำแหน่งนี้ขยับออกมา45ครึ่งหนึ่งเท่าไหร่45ครึ่งหนึ่งเท่าไหร่ไม่รู้ลองจับหาเลยครับอันต่อฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ 22.5 มันมีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับต่อมาด้านบนนี่เท่าไหร่ครับมองชัดไหม87นะ87จากเส้นนี้ถึงตรงนี้87หารสองนี่ได้ประมาณนี้ทั้งตรงนี้มันได้เท่ากันอยู่แล้วนะครับ ทีนี้ตำแหน่งนี้นะครับ95นี่ตำแหน่งนี้ตรงนี้ถึงตรงเรื่องมาตรงนี้95หารสองแล้วก็สูงสุด100นะครับสูงสุด100คือตรงนี้ครึ่งหนึ่งของ100ก็คือ50ยังเหลือตรงไหนอีกครับนี่ตรงกลางนะครับคลีบตรงกลางคลีบตรงกลางนี้เท่าไหร่ครับ10นะครับตรงนี้ใส่ไป10ทีนี้มันยังเบี้ยวอยู่มันยังเบ้ซ้ายเบ้ขวาอยู่นะครับแล้วก็ทำให้อยู่กลางๆซะทำยังไงครับนี่45เห็นไหมปีข้างบน45
ลบ10ออกไปเหลือ35 35ก็จะได้ตัวเลขตรงนี้กับตรงนี้ออกมา35หาร2ได้ 17.5 ฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะครับต้องได้ 17.5 นะครับกว้างด้านบน45ตรงเป๊ะ45ด้านล่างล่ะด้านล่างนะครับด้านล่างก็คือตรงนี้กว้างเท่าไหร่58นะครับ58ลบ10ออกไปนะครับลบ10ออกไปเหลือ48 48แบ่งครึ่ง 4 18แบ่งครึ่งคือ24ตรงนี้ก็ต้อง24ด้วยนะครับเรียบร้อยเห็นไหมตัวเลขเยอะแยะมากมายเลยนะครับทีนี้ก็เป็นล้อแล้วนะครับผมก็นี่เลยครับรีโวลเลยนะครับปุ๊บรีโวลไปที่ไหนครับนี่รีมูฟแอคซิสไปที่แกนี้นี่ไงครับสวยงามนะครับผมติ๊กถูกนะนี่ได้เป็นลักษณะแบบนี้ขึ้นมาอันนี้เสร็จยังครับยังไม่เสร็จนะครับเขามีอะไรอีกนี่ทำอาหารตรงนี้เห็นไหมเขาเขียนไว้ว่า R6ผมก็ฟิเลตนะครับ R6 ปึ๊บนี่ตรงนี้1ตรงนี้1นะครับแล้วฝั่งนี้อีก1ฝั่งนี้อีก1ติ๊กถูกเรียบร้อยนะครับสวยงามนี่แบบนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยผมออกเลยนะครับออกเลยทีนี้ผมก็จะได้พาร์ทนะครับโรลเลอร์ไม่ขึ้นเนี่ยเอาใหม่กลัวมันหายนะครับเข้าไปดูใหม่โอเคมานะครับผมก็ได้พาร์ททั้งหมดแล้วนะครับไม่ยังไม่ยอมขึ้นเน็ตช้านิดนึงนะเดี๋ยวเข้าไปดูใหม่เข้าไปดูใหม่ ปรับมุมใหม่ปรับมุมใหม่ปึ๊ดออกปึ๊บมายังยังไม่มาเน็ตตัดเปล่าเดี๋ยวผมเช็คเน็ตก่อนก็ยังต่ออยู่นะตกใจตกใจครับมีตกใจใจเย็นๆใจเย็นๆมันเชฟกลับไปไม่ขึ้นรีเฟซใหม่ไม่ขึ้นโอเคมาไหมมาไหมไม่ขึ้นผมออกไปที่ออนเชฟข้างนอกเลยนะครับก็ไปใหม่โอเคไม่เป็นไรนะครับชิ้นงานก็ถือว่ามาแล้วนะครับไม่ซีเรียสนะครับพาทั้งหมด5ชิ้นนะครับผมก็พร้อมที่จะนำไปทำการประกอบเนาะนะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปต่อในส่วนของการประกอบชิ้นงานนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาต่อนะครับในส่วนของการประกอบชิ้นงานนะครับหลังจากที่เราทำการสร้างพาร์ทมาได้แล้วนะครับทั้งหมด5ชิ้นนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะประกอบนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนสีของแต่ละพาร์ทนะครับให้มันแบบมีข้อแตกต่างนิดนึงนะครับผมเข้าไปเปลี่ยนสีก่อนนะครับเปลี่ยนสีเปลี่ยนอย่างไรเปลี่ยนสีเปลี่ยนอย่างไรapparence panel มันคือ apparence panel คลิกก่อนปึ๊บมันใช่ไหม
คใช่มาแล้วนะครับสีอันนี้ผมอาจจะเป็นสีม่วงสีม่วงอ่อนหน่อยมันแจ๊ดเกินไปสีม่วงอ่อนอ่อนเกินไปอ่อนประมาณนี้คิดถูกโอเคปิดไปนะครับเป็นสีม่วงนะครับแล้วแต่นะครับตามความชอบของเราออกไปทำไมไม่เปลี่ยนอ่ะชุดปึ๊บเปลี่ยนนะครับพอดีน่าจะมันโปรแกรมน่าจะอัปเกรดช้านิดนึงไม่เป็นไรส่วนล้อนะครับล้อสีอะไรดีคลิกมาที่นี่ครับ appearance panel เลือกสีเหลืองละกันนะครับออกไปได้สีเหลืองบูทนะครับบูทของผมเป็นสีแดงแบบนี้แล้วก็สปินเดินเป็นสีน้ำเงินดีกว่าจะแจ๊ดไปเลยฐานนี้ผมเอาเป็นสี ฐานนี้เอาเป็นสีนี้แล้วกันนะครับมันใกล้เคียงกันไปปะไม่เป็นไรนะครับตรงด้านหน้าไม่เห็นไม่เป็นไรนะครับแต่คลิกเข้ามาแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนเนาะบางทีมันอัปเดตไม่ทันเนาะนะครับเสร็จแล้วนะครับผม create path เลยนะครับ create path ขึ้นมานะครับตั้งชื่อนะครับชื่อตั้งชื่อว่าอะไรเราตั้งชื่อตามเขาไปก่อนนะครับเพราะเรายังเป็นมือสมัครเล่นโอเคตั้งชื่อว่า ROLLER dollar ASSEMBLAYนะครับ create public เลยนะครับเสร็จแล้วเราจะประกอบมันอย่างไรเอ่ยเราจะประกอบมันอย่างไรเอ่ยทางด้านซ้ายมือล่างนะครับมันจะมี Path Studio กับ SMB 1นะครับเราจะประกอบใช่ไหมเราเลือกที่ SMB เลยแอบคลิกปุ๊บออกมาแบบนี้ SMB มีอะไรบ้างนะครับในกลุ่มตรงนี้นะครับนี่ที่เราจะใช้เป็นหลักเลยนะครับก็มีตัว insert part นะครับเนี่ยถ้าเกิดเราคลิกครับ insert part and SMB นะครับเขาก็จะมีบอกตรงนี้ครับ made นะครับ connector นะครับคือเวลาเป็นคำสั่งสำหรับการประกอบนะครับทั้งหมดนี้เลยนะครับส่วนชุดพวกนี้ก็จะเป็นการแสดงในส่วนของ made mode ก็คือโชว์ในส่วนของรอยต่อต่างๆตรงนี้ก็คือ gear rotation ก็คือแบบจำลองการเคลื่อนที่ของเกียร์เนาะ lag นะครับเฟืองตรงนะครับหรือว่า screw re-screw linear การเคลื่อนที่ไปมานะครับของกระบอกหรือว่าจะเป็น piston กระบอกสูบพวกนี้นะครับแต่พวกนี้เรายังไม่ต้องไปสนใจก่อนเราสนใจแค่ตรงนี้ครับ insert เข้ามาแล้วก็ประกอบให้ได้นะครับดึงชิ้นงานมาก่อนเลยชิ้นแรกคือชิ้นไหนเราดูจากรูป3มิตินี่ฐานนะเอาฐานออกมาก่อนเลยเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจว่าเขียนฐานถูกต้องหรือเปล่านะผม insert เข้ามา insert อะไรล่ะinsert อะไรPath Studio No Path Studio ไม่มีไปที่ Order Document ไปที่ My On Shape ไปที่ไหนครับวันนี้นี่เห็นไหมครับเจอแล้วเอาฐานออกมาเลยครับปึ๊บ
create in base นะครับคลิกเลย create in base name v1 เป็น00ละกัน00นะครับ create มาเลยมาไหมมาไหมรอโหลดนิดนึงผมน่าจะผิดนะครับน่าจะผิดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ผม x ไปก่อน x ไปก่อน insert part and assembly ตรงนี้ไม่มีผมไปที่ order document my object 29นะลากมาลากใหม่มาดูโอเคมาแล้วนะครับมา2อันเลยเดี๋ยวผมลบในทีมไปก่อนลบได้ไหมเนี่ยลบไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเราไม่สนใจนะครับเดี๋ยวมารีมูฟตรงนี้ทิ้งไปอันหนึ่งนะครับคลิกขวานะครับไม่มีมันมา2อันเลยเดี๋ยวผมแอบไปก่อนเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ insert นะครับ standard ไม่มีไม่แพ้นะครับ document my on sheet 19คลิกที่นี่มันก็จะมีลิสต์รายการให้เนาะเราเลือกนี่ pass video มานะครับวางไปเลยนะครับแบบนี้ติ๊กถูกเรียบร้อยอันนี้ชิ้นเนี้ยชิ้นแรกนะครับชิ้นนี้จะไม่มีการขยับนะขยับได้ไม่เป็นไรนะครับชิ้นต่อมานะครับชิ้นที่สองชิ้นที่สองก็คือตรงเนี้ยเนี่ยมันจะประกอบกันนะมันจะประกอบกันผมก็เลือกเสิร์ชเข้ามานะครับไปที่ documentไปที่ my on shape ไปที่19ปึ๊บมาเลือกเข้ามา pass studio create version in background ถ้าไม่ create อ่ะdocument on shape 19 no part ofต้องเขาต้องให้ create ใช่ไหมถึงจะมาได้ศูนย์ถ้าเราใส่เนี่ยมันเดิมอ่ะโอเคครับคลิกพาดนะครับมาแล้วนะครับแบบนี้ติ๊กถูกนะครับทีนี้เรามาดูก่อนนะสองชิ้นนี้ชิ้นนี้ขยับได้ชิ้นนี้ก็ขยับได้นะครับ เราจะทำการประกอบนะเราดูนะมันจะมีคำสั่งให้เราใช้นะครับ made concentric นะครับมีเมทอะไรเฟรมนะครับมีเลเวลนะครับมีพวกนี้เราใช้คำสั่งธรรมดาก่อนนะครับเราก็คลิกมาที่ตรงนี้มีเมทอะไรบ้างไม่ยังไม่มีคลิกมาที่นี่เมทคอนเนคเตอร์นะครับคอนเนคเตอร์อะไรมีอะไรให้เราเลือกบ้างถ้าเกิดเราไม่เลือกอะไรเลยล่ะแล้วเราก็มาคลิกที่ลองคลิกที่ผิวปุ๊บกับผิวนี้แบบนี้ยอมไหมไม่ยอมนะครับ จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะใช้คำสั่งนะครับคำสั่ง made connector คลิกมา
เสร็จแล้วมีอะไรให้เราใช้บ้างนะครับบีเทวินนะครับเราวางนะครับตรงนี้มีอะไรถ้าเกิดผมผมเลือกที่นี่ตรงนี้เดี๋ยวปิดไปก่อนตรงนี้คือเมดสไลเดอร์เครนนะครับอันนี้ฟาสเทนหรือโวถ้าเกิดผมเลือกนี้กับอันนี้ล่ะโอเคมันก็จะวิ่งมาประกอบแบบนี้นะครับแต่ทีนี้ประกอบแบบนี้มันยุบเข้าไปนะครับเอาใหม่ผม cancel ไปก่อนถ้าแบบนี้นะคลิกที่ตำแหน่งนี้หนึ่งนะแล้วผมก็ตัดนี่คลิกปุ๊บโอเคนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ประกอบเข้ามาแล้วเป็นแบบนี้ถ้าถูกต้องก็ติดถูกเลยนะครับได้มาแล้ว1ชิ้นนะครับต่อมานะครับผมดึงมาอีก1ชิ้นนะดึงมาอีก1ชิ้น ตรงนี้มันขึ้นเครื่องหมายตกใจมันซ้ำซ้อนกันผมลบทิ้งไปอันนึงก่อนedit clear select delete นี่ลบทิ้งไปนะครับเหลืออันหนึ่งโอเค insert เข้ามาเหมือนเดิมนะครับinsert เข้ามาจากตรงไหนเมื่อกี้ไม่ขึ้นเนาะcurrent documentไปเลือกตัวคีย์บอร์ดเลือกจากอะไร Pass Video ตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มี Standard อันนี้เป็น Pass Standard ไม่เกี่ยว Order Document นะผมไปเลือก Order Document มาเดิม19ผมเอาอีกฝั่งออกมานะเอาฟังนึงมาตรงนี้นะครับนะติดถูกไปก่อนอีกฝั่งนึงออกมาเสร็จแล้วก็ตัวเดิมนะครับแต่ทีเนี้ยมันหันผิดด้านนะเนาะคิดเรื่องนี้ก่อนนะครับมันหันผิดด้านเลือกตัวนี้ปึ๊บมันจะเป็นอย่างนี้ทำไมอันนี้ขยับโอเคเสร็จแล้วก็ตำแหน่งนี้มันเดิมเรื่องนี้ก่อนปึ๊บนะครับมาเรื่องนี้แล้วก็เลือกตำแหน่งนี้ติดถูกนะครับอันที่สี่ไม่เกี่ยวอันที่สามเป็นอันที่สองอ๋ออันนี้มันเลือกรูเดียวกันผมเลือกผิดนะเดี๋ยวผมลบตัวนี้ทิ้งก่อนผมต้องเลือกรูนี้กับเลือกยอมไหมกับผิวนี้ดิ
ไม่เคลื่อนไม่ยอมนะครับเดี๋ยวผมต้องเอาใหม่ลบตัวนี้ทิ้งก่อนดีเลยทิ้งไปก่อนอันนี้ขยับได้ผมจะหมุนงานยังไงดีเมทคอนเนคเตอร์ผมอ่ะรูนี้กับรูนี้อ่ะไม่ได้รูนี้นะรูนี้ครับรูนี้ยอมไหมอ่ะอันที่สองไม่เอาครับสไลเดอร์อีกฝั่งหนึ่งนะปึ๊บตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้อันนี้ไซเลนเดอร์ผมเลือกผิดอันนี้ปึ๊บเข้าไปได้ได้ไม่พลิกไม่ยอมพลิกนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมดูก่อนมันจะกลับทีมงานยังไงดีเลทไปก่อนดีเลทนี้ไปก่อนสลับแบบนี้ชิ้นงานมันไม่อยู่กับที่เดี๋ยวผมเอาใหม่ดีกว่าตรงนี้ลบทิ้งอันนี้ลบทิ้งไปก่อนลบทิ้งไปก่อนนะครับแอสเซมบลี new folderCreate drawing SMB add export view add export add comment insert part add SMB อันนี้Order part ขึ้นมา Create by me ผมเอาเบสนี้ออกมาเอาเบสนี้ออกมาก่อนติ๊กถูก
ชิ้นนี้ฟิกนะครับไม่ขยับแล้วนะครับชิ้นนี้ไม่ขยับแล้วต่อมาชิ้นที่2 insert create by me ก็ได้เหมือนกันนะตรงไหนเนี่ย create by me ฉันเองนะตัว bucket นะออกมาคลิกปึ๊บนะครับมา1ชิ้นเอามาชิ้นหนึ่งนะ2ชิ้นเลยติดถูกอันนี้ขยับได้อันนี้ขยับได้นะครับ ทีนี้ก็ประกอบ parallel โอเคอันนี้ tangent parallel เลือกอันนี้กับอันนี้โอเคนะครับติ๊กถูกปึ๊บขยับได้นะครับทีนี้เราก็เอาสันด้านหน้านะครับนี่กับด้านนี้เห็นไหมเสร็จแล้วพลิกชิ้นงานพลิกนี่ปึ๊บเป็นไงครับพลิกเอาให้ถูกท่าโอเคถูกยังถูกแล้วโอเคนะครับคิดอันที่3ไม่มีอันนี้พาราเรลเนี่ยมันเนื้อมันจมลงไปในชิ้นงานเห็นไหมมันจมลงไปนิดหนึ่งไม่ได้นะครับเราบอกลิมิตด้วยลิมิตคือระยะเนี่ยนะครับระยะตรงนี้ก็ถูกนะโอเคนี่ถูกแล้วถูกแล้วนี่เป็นแบบนี้อันนี้ก็เช่นเดียวกันพาราเรลเหมือนกันนะครับตรงนี้กับตรงนี้โอเคเรียบร้อยตรงไหมตรงนะครับติ๊กถูกถ้าตรงก็ติ๊กถูกนะครับท็อปเช็คดูหน่อยถ้ามันเยื้องนะครับถ้ามันเยื้องเราก็ทำการแก้ไขซะโอเคไม่มีอะไรแล้วเรียบร้อยตรงนี้ต่อมานะครับเราเอาเผาออกมานะครับตัวไหนเผานี่ตัวนี้ก็ insert นะครับ order create by create by me create by me spindle มาcreate นะครับเหมือนเดิมนะครับใส่ไป00 create มาลอโหลดนิดนึงนะครับออกมาแล้ว เสร็จแล้วติดถูกนะครับอันนี้ใช้เป็นแบบแทนเจนแทนเจนคือผิวนี้นะผิวสัมผัสนี้กับผิวนี้โอเคจะได้เป็นลักษณะแทนเจนแบบนี้ไม่ได้ใช้แทนเจนไม่ได้ใช้เป็นสไลเดอร์ผิวนี้กับผิวนี้ได้ไหมโอเคได้นะครับเห็นไหมถูกต้องอันที่ถูกไป
เสร็จแล้วนี่ตรงนี้ประกบกันเลยนะครับใช้นี่ parallel คลิกไปที่ผิวนี้กับคลิกไปที่ผิวนี้โอเคนะครับแต่ตรงนี้มันขยับมาได้ไงหลุดเดี๋ยวรีเซ็ตก่อนได้ไหมเนี่ยมันจะประกอบยากนิดหนึ่งอันนี้ล่ะอ๋อระยะไม่ได้ใส่เดี๋ยวต้องใส่ระยะก่อนยอมใส่เป็น0โอเคระยะนี้ใส่เป็น0ครับเมื่อกี้ก็ไม่ได้ใส่นะครับนะตรงนี้ไม่ได้ใส่มันก็เลยไม่ได้ล็อกนะยังเลยเมทคอนเนคเตอร์ลิมิตนะครับอันนี้ระยะอยู่ตรงไหนเนี่ยลิมิตทีนี้ยังขยับได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมต้องไปใส่ละนะใส่เป็น0โอเคตรงนี้นี่ล็อกไว้ก่อนมันขยับกับอยู่นี่มันคลิกผิดอันไหมผมคลิกผิดอันนะครับคลิกนี่คลิกตรงนี้หนึ่งติดถูกนะครับมันยังเคลื่อนได้เราพยายามอย่าไปเคลื่อนมันนะเวลาเราเอาไปคลิกเนี่ยนะครับมันพยายามเคลื่อนได้เราก็อย่าไปเคลื่อนมันก็จัดให้มันตรงนะครับนะครับแบบนี้นะตัวนี้เผาเข้ามาปึ๊บตรงนี้มันน่าจะเสมอเลยนะครับนี่ผิวนี้กับอันนี้เดี๋ยวผมไปฟิกเขาก่อนแล้วกันนะครับฟิกนะครับ FIX ฟิกมีไหมนี่ฟิกกับล็อกไว้เราประกอบเสร็จแล้วเราล็อกไว้ก่อนเดี๋ยวเขาขยับนะครับเห็นไหมแค่นี้ก็ไม่ขยับแล้วนะครับผมก็นี่เลยครับตรงนี้กับผิวนี้ติ๊กถูก
นี่จะได้เป็นแบบนี้ขึ้นมาเห็นไหมต่อมานะครับอันนี้ไม่เป็นไรนะครับเรา insert เข้ามาอีกบูทนะครับอันสุดท้ายแล้วนะครับ my document create by me เลือกเข้ามาเลยนะครับบูทนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดของใครคืนนี้ก็ create มา createออกมาเลย1อัน2อันนะครับออกมาเลยนะครับติดถูกตรงนี้ฟิลไว้ก่อนเดี๋ยวขยับอีกนะปิดไว้นะครับบูทใช้อะไรลองใช้ดูนะผมใช้เซลินเดอร์สไลเดอร์ครับต้องใช้อะไรตัวนี้เลือกที่เพิ่มผิวนี้ตรงนี้ปึ๊บโอเคมาแล้วกับอีกอันหนึ่งผิวนี้เหมือนกันกับด้านนี้อันนี้มันพลิกได้แล้วก็พลิกโอเคครับติดถูกแล้วก็ให้มันติดกับผิวด้านนี้ปึ๊บติดกับผิวด้านนี้โอเคเรียบร้อยอันนี้เสร็จแล้วอันสุดท้าย insert document create by me ล้อปึ๊บนี่ล้อเข้ามานะครับเลือกมาเลือกล้อมานะครับคลิกเลือกมาล้อมาแล้วใส่เข้าไปถูกสไลด์เหมือนเดิมคลิกมาใกล้ๆในที่ผิวนะครับแล้วก็คลิกไปได้ปึ๊บล้อก็ถูกประกอบแล้วนะครับเรียบร้อยนี่เสร็จแล้วก็ขยับนะครับตำแหน่งนี้นี่ตำแหน่งนี้ครับตำแหน่งนี้ดูให้มันมีระยะห่างเท่ากันเป็นไงอันนี้มันชิดกันเลยนะเราต้องไอตัวแกนนี้นะแกนแซดแกนอะไรเดี๋ยวผมดูก่อนระยะแซดนะระยะแซดสองขยับไหมไม่ขยับอันนี้ไม่เป็นไรไม่ขยับ no maximum ไม่ใช่อ๋อผิดอันนะก็ขยับโดยประมาณนะนี่ประมาณนี้ถ้าผมใช้ตัวนี้ไม่น่าจะได้เดี๋ยวผมลองใช้ดูบ้างผิวด้านในเนี่ย
นะครับกับผิวด้านในเอาให้เห็นนะออฟเซ็ตคือระยะห่างระยะห่างของแซดแซดผมบอกว่าใส่2มองไม่เห็นโอเคออฟเซ็ตไปฝั่งนี้ออฟเซ็ตไปฝั่งนี้ลบละโอเคนี่เปลี่ยนมาเป็น1เปลี่ยนมาเป็น1แบบนี้ติ๊กถูกโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับทำการประกอบเป็นชิ้นงานเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับแล้วอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับโอเค สวัสดีครับ